มืองไทยนะครับ News Talk Show นะครับวาทีขยี้ข่าวในช่วงที่2นี้นะครับเช่นเคยช่วงนี้เราจะให้หัวหน้าทีมนะครับครับแต่ละฝ่ายครับผมทำการพูดกันก่อนนะครับต้องดีนะต้องมั่นใจนะเพราะว่าตอนนี้ลูกทีมเราฟังอยู่พี่ยงสั่นมากตอนนี้โอ้ยมีการคุยให้กำลังใจกันเล็กน้อยครับผมนะครับและหัวข้อยัตติที่เราจะมาโต้วาทีกันในวันนี้นะครับคนไทยหัวใจลูกทุ่งไม่หมายมุ่งเพลงสตรีหน้าฝ่ายเสนอยติคุณยิ่งยงจะเป็นคนพูดก่อนครับผมระหว่างนี้ให้คุณป้องนี่นะครับไปนั่งที่เก้าอี้หลังชนฝาไปฟังอะไรที่มันแบบว่าแท้แท้ข้างข้างคุ้มคุ้มอะไรแบบนั้นเชิญคุณป้องเข้าประจำที่ครับกติกาการโต้วาทีขยี้ข่าวหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้เริ่มโต้วาทีขยี้ข่าวก่อนโดยจะมีเวลาในการพูดคนละ2นาทีจากนั้นลูกทีมของแต่ละฝ่ายจะสลับกันพูดโดยเริ่มจากฝ่ายเสนอก่อนซึ่งในขณะที่ลูกทีมพูดอยู่นั้นหัวหน้าทีมจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้หลังชนฝาเพื่อควบคุมเวลาในการพูดของลูกทีมแต่ละคนซึ่งทั้งทีมต้องใช้เวลาร่วมกันรวมถึงต้องเหลือเวลาให้ไพ่ตายซึ่งเป็นนักพูดมืออาชีพระดับประเทศในการพูดเป็นคนสุดท้ายของแต่ละทีมอีกด้วยโดยที่แต่ละฝ่ายจะไม่รู้ว่าไพ่ตายของฝั่งตรงข้ามเป็นใครและในขณะที่ลูกทีมของฝ่ายตนเองพูดอยู่หากหัวหน้าทีมทำการกดปุ่มหยุดเวลาเมื่อใดให้ถือว่าลูกทีมคนนั้นหมดเวลาในการพูดทันทีหากเก้าอี้ที่หัวหน้าทีมนั่งเลื่อนไปจนหลังชนฝาเวลาในการโต้วาทีของทั้งทีมก็จะหมดลงเช่นกันนอกจากนี้แต่ละทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกได้ทีมละ1ครั้งเพื่อวางแผนประชุมทีมงัดกลยุทธ์เด็ดเพื่อแก้เกมการพูดได้ทีมละ30วินาทีเมื่อการโต้วาทีขยี้ข่าวจบลงผู้ชมในห้องส่ง100คนจะเป็นผู้ตัดสินทีมที่ชนะจะได้ถ้วยขยี้ขั้นเทพไปครองทีมที่แพ้หัวหน้าทีมจะต้องถูกลงโทษด้วยการแทรกทันทีนี้แต่เพียงผู้เดียวคุณยิ่งยงครับคุณมีเวลาพูด2นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่น่ารักทุกท่านครับคุณมีหัวใจเป็นลูกทุ่งหรือเปล่าถ้าคุณมีหัวใจเป็นลูกทุ่งคุณคือคนไทยครับผมทำไมผมพูดอย่างนี้ครับพี่น้องครับเพลงลูกทุ่งไทยสามารถบรรยายเรื่องราวจินตนาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้เป็นเรื่องสั้นๆเรื่องย่อๆได้เลยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเป็นซีรีส์เล็กๆแต่ว่าดูแล้วมีความหมายดูแล้วชัดเจนฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างเพลงครูสุรพลใช่ไหมฮะเคยได้ยินไหมเพลงครูสุรพลเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยก็สู่ผู้ควายเข้าบ้านหุ้ย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 เห็นไหมลูกทุ่งนี่เพลงลูกทุ่งเลยนะครับใครได้ฟังลูกทุ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันประทับใจมันรู้สึกว่ามันอินกับเพลงเหล่านี้แต่เพลงสตริงเนี่ยบางทีบางครั้งเราฟังแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจอ่ะคือเขาร้องว่าอะไรฟังไม่ทันด้วยครับอย่างเพลงลูกทุ่งอ่ะทำไมในยุคปัจจุบันเนี่ยสตริงที่ว่าแน่ๆระดับซุปเปอร์ตาร์เนี่ยอย่างพี่เบิร์ดอ่ะขอโทษพี่เบิร์ดที่พูดถึงพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดร้องสตริงดังทุกคนชื่นชอบพี่เบิร์ดตลอดแต่วันหนึ่งพี่เบิร์ดไปดึงจินตลาภูลลาภไปร้องด้วยฟิชชิลลิงพี่เบิร์ดจะเอาจินตลาไปทำไมจินตลาไม่ใช่ลูกทุ่งแท้ๆด้วยลูกทุ่งหมอลำด้วยครับ อันนี้คือลูกทุ่งหมอลำแล้ววันดีคืนดีนะนอกจากพี่เบิร์ดจะทำสำเร็จแล้วบอดี้สแลมพี่ตูนของเขาก็ทำด้วยพี่ตูนก็เอาเพลงของพี่นางพี่นางพี่นางสิริพรอภัยพงษ์ไม่ใช่คุณว่าลูกทุ่งเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งคนไทยเนี่ยผมไม่เชื่อมันเป็นเรื่องจริงครับคุณจะรักเพลงอะไรผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนไทยต้องรักเพลงลูกทุ่งครับผมพี่ยองแล้วพกมาไหมน่ะอะไรฮะนี่ไงเพลงเนี่ยพกมาเสียบตูดไปหอมด้วยที่พูดไปตั้งแต่ต้นมีไมโครโฟนอยู่ท้ายครับผมแล้วต่อมาไม่เอาออกมาใช้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ผมเสียงดังอยู่แล้วเห็นหัวหน้าฝ่ายเสนอยัตติกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหัวหน้าฝ่ายค้านกันต่อเลยนะครับตอนนี้ขอเชิญคุณยิ่งยงไปนั่งที่เก้าอี้หลังชนฝาครับครับผมท่านพี่โป้งมีเวลา2นาทีเช่นเดียวกันครับพี่โป้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกราบสวัสดีฝ่ายผู้สับขนุนฝ่ายผู้เสนอสนับสนุนผมไปศึกษาข้อมูลมานะก่อนที่ผมจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับ
เพลงลูกทุ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมคุยกับทางปรมาจารย์มาหลายท่านเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมาจากบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเราก็เลยเรียกว่าลูกทุ่งฝรั่งเขาก็มีคันทรีนะฮะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาคันที่ไหนนะฮะเพลงลูกทุ่งของไทยเราเนี่ยมันมาจากเพลงแหล่อะเอิงไงอะเอิงไงกว่าจะรู้เรื่องเนื้อร้องเองปาไปครึ่งวันแล้วอะกว่าจะเข้าเนื้อร้องทำอะไรแต่ไม่อะไรเพลงอีแซวเพลงแหล่กรแปดอะไรอย่างเงี้ยคือรากฐานเนี่ยมาจากตรงนี้แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะหายไปใช่ไหมครับนี่เธอเป็นแฟนหลงใจจังจังใบชิมีชิมีเงี้ยออกไหมไม่ออกไม่ออกแล้วคุณบอกคุณเป็นลูกทุ่งแล้วผมกำลังจะบอกว่าผมสงสารทำไมไม่อนุรักษ์ของดีๆของไทยเราให้มันอยู่เพลงสติงถ้าไม่ได้รับความนิยมจริงอย่างมารูนไฟคอนเสิร์ตจะขายดีไหมหมดภายใน5นาทีไหมกลายเป็นดราม่าของเมืองไทยไหมศิลปินนี่คอนเสิร์ตผมมีนี่มาเปิดโปรดักชันใหญ่ๆในเมืองไทยให้เราได้เปิดหูเปิดตาครับแล้วทำให้สล็อตแมชชีนวัยรุ่นไทยประเดิมเพลงสากล Give It All To You ร่วมงานกับ Steel Lily White นี่ Spring New เขาก็มีอยู่ศิลปินไทยจะได้โกอินเตอร์เห็นไหมครับเป็นใครครับเอาเงินเข้าประเทศนี่หรือยังคอนเสิร์ตสุดเท่เก๋สุดหาดระยองลองบีด2015สติงทั้งนั้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจะบอกเลยนะครับว่าสงสารเพลงลูกทุ่งที่กำลังจะหายไปที่กำลังจะโดนกลืนไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมาบอกแค่นี้แหละว่าเพลงสตริงเนี่ยยังไงอ่ะมันเข้าถึงหัวใจได้ทุกเพศทุกวัยและเพลงลูกทุ่งน่าเสียดายนะถ้าจะหายไปฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับผมได้เห็นพี่ป่าพี่โป้งกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อลูกทีมตอนนี้นะครับขอเชิญพี่โป้งกลับเข้าประจำที่เก้าอี้หลังชนฝาก่อนเลยครับครับขอเชิญพบกับนะครับลูกทีมฝ่ายเสนอคุณน้ำครับเชิญครับเวลาเริ่มแล้วคุณน้ำครับพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะตัวน้ำเองเนี่ยนะคะทำวงดนตรีลูกทุ่งนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นแดนเซอร์ด้วยงานหลักเลยที่เราแสดงเนี่ยก็จะเป็นรำวงย้อนยุคที่บอกว่าของดีราคาถูกนะคะการแสดงของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานเปิดก็คือเหมือนกับไปปิดวิกทำการแสดงนะคะมีการซื้อบัตรรอบธรรมดาซื้อบัตรเพียง10บาทเท่านั้นนะคะขึ้นมาโค้งสาวลำวงคนไหนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบใจคนไหนอยากใกล้ชิดน้องๆมีกำนันกีเหมาไม่กำนันกีเหมารอบได้ได้กำนันจะขึ้นคนเดียวหรือว่าจะเอาลูกบ้านขึ้นด้วยก็ได้นะคะถ้าอยากขึ้นเป็นกวนก็200บาทเหมามาเลย อยากเต้นเพลงอะไรก็ขอได้นะคะนี่พี่ยองจะมาดึงทำไมเนี่ยช่วยด้วยเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะก็จะมีท่าเต้นนะคะโดยมีที่มาที่ไปมีความสัมพันธ์กันเนื้อร้องนะคะยังไงท่าเต้นก็มาอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเดี๋ยวขอรบกวนที่จ๊อบค่ะขอ1เพลงค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มมีเซมีเซไม่ไหมไม่ไหมเห็นปะใจหัวใจลูกทุ่งนะคะไม่หมายมุ่งเพลงสตริงเกิดเป็นคนไทยต้องมีหัวใจลูกทุ่งอยู่กับตัวค่ะเชิญครับคุณน้ำต่อข้อประจันที่ก่อนเลยนะครับเราไปพบกับลูกทีมฝ่ายค้านกันบ้างนะครับท่านแรกคุณทัศน์ครับเชิญเลยถ้าคุณทัศน์พร้อมแล้วเชิญครับครับผมบอกได้เลยตะกี้ที่บอกว่าคอนเสิร์ตสติงนี่ไม่มีฟรีนี่ไม่ใช่เลยมีรู้จักพัทยามิวสิกเฟสติวัลไหมครับฟรีคอนเสิร์ตใหญ่มากคนดูเป็นหมื่นแล้วก็ยังมีอีกหลายงานมากมายเพราะฉะนั้นสติงเนี่ยมันหลากหลายมีทั้งคุณจะดูฟรีก็มีให้ดูจะดูจ่ายเงินแพงๆไฮโซหน่อยก็มีเลือกได้หมดที่แพงเพราะอะไรฮะเพราะคุณภาพครับ
เรื่องของดนตรีสตริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาสากลนะเพราะว่าภาษาเนี่ยคือบางคนเนี่ยชอบฟังเพลงสังกฤษได้ประโยชน์เต็มๆนะฮะ AEC AEC ยิ่งกว่า AC ก็ไปทั่วโลกเลยบางคนก็ต่อยอดกลายเป็นทำงานทำการได้เป็นบริษัทอินเตอร์เลยนะซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ประโยชน์นะครับแล้วก็สรุปเลยเนี่ยคุยกันทั้งหมดเนี่ยเพลงสตริงเนี่ยมันสื่อสารทุกภาษาทุกเชื้อชาติทำให้ดนตรีเป็นภาษาสากลครับโอ้โหบอกอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมเลยที่ทำมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้สวยงามไม่ยอมกันเลยนะฮะเราเห็นลูกทีมนะครับของฝ่ายค้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกับลูกทีมฝ่ายเสนอท่านที่2กันก่อนนะครับคุณจ๊อบเชิญเลยครับครับผมจ๊อบครับผมเอากระชับกระชับสั้นๆแต่มีความหมายของผมกระชับฉับไวได้ใจความไม่ต้องเยินเยอะแบบเมื่อกี้ครับผมคุณจ๊อบพร้อมนะครับพร้อมครับครับสบายใจกันแล้วกันไปเลยครับเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีวันตายถูกต้องไหมฮะอย่างศิลปินลูกทุ่งเนี่ยหลายคนที่เขาจากพวกเราไปแล้วเนี่ยแต่ผลงานของเขาก็ยังตราตึงใจของเราทุกคนสุดยอดถูกต้องไหมต้องขอเสียงหน่อยเพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายแต่ไม่ว่าจะเป็นยอดรักสายยันพุ่มพวงเนี่ยไปไหนหมดแล้วบอกเลยครับอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงเพราะๆของแม่พึ่งเนี่ยมีมากมายหลายเพลงทีเดียวแล้วก็นักร้องสมัยนี้เนี่ยที่เขาประกวดร้องเพลงส่วนใหญ่ก็จะหยิบยกเพลงของแม่พึ่งมาร้องเพลงเพราะๆเท่านั้นอย่างเช่นเพลงนักร้องบ้านนอกเนี่ยนี่รู้จักกันดีเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาห้ามหมู่นกกาก็เป็นนกยางสุราเข้ากับทุกกลุ่มอาชีพเลยทีเดียวไม่ว่าอาชีพไหนเพลงลูกทุ่งก็เข้าถึงอักทหารเนี่ยก็มีเพลงด้วยยังไงครับทหารอากาศขารับเคยฟังไหมฮะใจสุดสายตาขอฟ้าสีขาวแผ่นดินสยามใครลุกใครลามน้อเป็นไม่ได้พี่คุณพี่คุณแต่วันนั้นผมร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้แล้วผมเกือบโดนจับเลยทำไมตำรวจจะจับผมบอกผมไปด่าเขาทำไมผมร้องเกียรติตำรวจร้องจบเกียรติตำรวจมีนายก็เดี๋ยวเกือบโดนจับเลยอ่ะคุณไม่ร้องอย่างนี้แล้วครับจะได้ไม่โดนจับเกียรติตำรวจของไทยเกียรติทำไมน่ารักทุกคนร้องอย่างนี้ทำไมโดนจับแล้วแต่ต้องบอกเลยนะผมสั้นๆเลยเดี๋ยวผมสรุปเลยเพราะแค่นี้ก็กินขาดแล้วครับผมบอกเลยครับคอนเสิร์ตมารูนไฟว์ของสติงที่มาจัดเนี่ยนะฮะผมเองจริงๆก็อยากจะไปดูนั่นไงผมมีตังค์ซื้อบัตรด้วยแต่ผมไม่ไปดูผมกลัวดูไม่ดูเรื่องเพราะว่าเป็นมารูนไฟว์ผมยังไม่เคยดูมารูนวันมารูนทูมารูนทีมารูนโฟแล้วผมจะกล้าไปดูมารูนไฟได้ยังไงเวลาสุดท้ายก็เลยต้องเป็นคนไทยคนไทยอนุรักษ์เพลงไทยครับไม่งั้นลูกหลานของเราครับก็ไม่มีเพลงดีๆให้ได้ฟังกันขอบคุณมากครับโอ้สุดยอดนะครับก็จะยกตัวอย่างพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวต้องมาฟังฝ่ายค้านกันก่อนฝ่ายค้านคนนี้ท่าทางยังไม่ธรรมดานะครับดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วไปพบกับทางคุณอ้นได้เลยครับร้องพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเพลงสตริงทำไมไม่รักชาติถามหน่อยว่าทำไมไม่รักชาติทุก6โมงเย็นดิฉันฟังทุกวันจริงจริงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วดึงท่านท่านทำไมใช้อ้นไปเหรอฮะไม่ต้องไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวทัศนคติตรงกันแล้วดีค่ะแล้วอีกอย่างนึงเพลงสตริงเพลงสตริงมันมีชั้นเชิญในการแต่งที่เหนือกว่าเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะยังไงครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เหมือนพูดตรงๆเหมือนเพลงลูกทุ่งเลยค่ะเช่นพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมคุณไปอยู่ฝั่งลูกทุ่งดีกว่าไอ้ฝั่งเราเนี่ยอันนี้คือสติงแค่ตัวอย่างทำไมเพลงนี้เป็นยังไงอย่างเพลงรักน้องห
พรเมื่อสักครู่ที่ฉันร้องให้ฟังนะครับคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมคนอะไรจะไปนอนบ้านเขาโดยที่ไม่ขอจะยากเจ้าของบ้านเขาจะขึ้นไปนอนได้ยังไงครับคุณไปขอนอนบ้านทำไมทำไมไม่ขอไปนอนวงนอนวัดอะไรเงี้ยไปอยู่กับหลวงตาจะนอนกับเขาแล้วก็กลัวผีอะฮะแล้วเพลงสติงดีไงเพลงสติงเพลงสติงดีนะคะที่ฉันขออนุญาตนิดนึงอุปมาอุปไมยเพลงได้แบบไพเราะลึกซึ้งและกินใจมากๆเช่นเพลงนี้ขอยกตัวอย่างนะคะเจ้าไม้ขีดไฟอะไรนะยอมยอมตั้งใจฟังก่อนคุณค่อยๆฟังนะขอเวลานอกด้วยเหตุผลอะไรครับคุณโป้งครับขอเวลานอกอะเรื่องอะไรเนี่ยมึงต้องไปตรงทางนู้นเพราะว่าทางด้านของลูกทีมผมเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเจอครับ30วินาทีเห็นแล้วอยากจะตีปากทำไมตลอดเจ้าไม้ขีดไฟเอาละครับตอนนี้คุณโป้งหัวหน้าทีมฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ขอเวลานอกเพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์การพูดให้กับคุณอ้นไม่รู้ว่าจะมีไม้เด็ดไม้ตายอะไรมาตอบโต้ทางฝ่ายเสนอหรือเปล่าครับเนี่ยเอาใหม่นะที่รักรู้แล้วว่าทำไมชายคนนี้ชอบของแบบนี้คุณต้นท้อนะค่ะเดี๋ยวครับขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสตริงนะคะเวลาร้องออกมาก็สร้างความสุขให้กับทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาพอโอ้เปรียบเทียบเห็นภาพชัดเจนแต่คุณโป้งคุณรู้อะไรไหมว่าเก้าอี้หลังชนฝาของคุณตอนนี้เลยคุณยิ่งยงไปแล้วนะฮะโอ้ต่อให้นะครับภายใต้คุณผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลาแค่นี้ช่วยทีมของคุณได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพบกับภายตายกันนะครับเริ่มจากภายตายของฝ่ายเสนอกันก่อนนะครับขอเชิญพบกับคุณโย่งเชิญยิ้มเชิญกำลังแอคหล่ออยู่จะหล่อเลยนะมาแอคขบวนต่อแอคขบวนมันเป็นตึกแป๊กเออไม่รู้มันเป็นช่องโหนเซ็งเหลงอธิบายที่สูงโหนเซ็งเหลงแปลว่าอะไรทำไมเวลาร้องเพลงสตริงเห็นร้องสักเพลงร้องจะลุกทุ่งเนี่ย